สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยัชก้าเล็กโทสามสิบห้ารุ่น GSN นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับโฟกัสตรงนี้นะครับด้านในนะครับส่วนถัดมานะครับเป็นปรับรูรับแสงปรับโหมดนะครับตรงปลายสุด B ีเอาตัวช้กกบแฟนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นปุ่มเช็คแบตเตอรี่นะครับไฟสีเขียวจะติดทางด้านนี้นะครับนี่นะครับตัวตรงนี้เป็นตัวปรับไอโซนะครับให้ขีดสีแดงไปตรง ค่าฟิล์มที่เราใส่เนาะผมผมใส่400นะครับนี่ก็ปรับไปที่400ตรงนี้เป็นไฟวัดแสงนะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มกดชัตเตอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นปุ่มล็อกชัตเตอร์นะครับรอบๆเนาะส่วนตรงกลางเป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะครับส่วนตรงนี้ขึ้นฟิล์มหนึ่งครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับเรายังไม่กดเนี่ยมันจะล็อกแบบนี้พอเราขึ้นฟิล์มแล้วนะครับกดปุ่มชัตเตอร์ลงไปนิดหนึ่งนะไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะครับ มันก็ขึ้นเป็นไฟสีแดงแบบนี้ก็คือเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงกว้างไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาพอดีเนะี่ยไฟจะไม่ขึ้นแบบนี้เราก็กดได้เลยนะครับเพื่อเป็นการบันทึกภาพนะครับตรงนี้นะครับขีดเอ้ยเป็นไฟสีส้มก็แสดงว่ามันมืดเกินไปนะครับนี่พอดีแล้วก,กดสุดได้เลยนะครับแบบนี้ถ้าเราปรับเป็นชัตเตอร์บีนะครับเราจะกดค้างได้เลยพอเราพอใจเนี่ยเรานิ้วเราออก นะครับซึ่งจะแตกต่างกับไอโหมดออโต้นะถ้าเราอยากให้สปีดต่ำๆนะครับเราก็ปรับไปที่สีส้มก็ได้ปรับเอฟต่ำๆเอฟแคบๆนะครับให้มันขึ้นสีส้มแบบนี้เราก็กดนะครับแต่ว่าม่านกล้องจะเปิดปิดเองนะครับขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้กดถ่ายนะครับพอถึงจุดของเขาเนี่ยม่านก็จะเปิดปิดให้นะครับแบบนี้ นะครับก็ทํางานดีนะครับเปิดฝาหลังตรงนี้ดึงขึ้นใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบ้อร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดทายทิ้งนะครับอันนี้เราปรับเป็นสปีดต,ต่ําอยู่ขึ้นฟิล์มกดทายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดทายทิ้งให้ปลายฟิล์มนะครับพันเข้าแกนตรงนี้เราก็ปิดฝาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ